นั้นก็เป็นการหาประโยชน์จากป่าแบบนึงแต่ยังเก็บป่าเอาไว้นะพวกนี้เนี่ยควรจะต้องเสียภาษีเท่ากันหรือเปล่ากับคนที่จะตัดต้นเมเปิลเพื่อส่งโรงงานกระดาษเป็นต้นนะครับเครื่องมือพวกนี้แหละครับมันจะเป็นเครื่องมือที่มันน่าจะใช้ไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของป่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนที่ผมอธิบายตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมจะบอกว่าเวลาใช้งานนโยบายใช้งานอย่างไรทีนี้เป็นอย่างนี้โมเดลที่2ครับคือโมเดลที่เป็น profit model ก็คือว่าเรามีความเชื่อครับว่าคนที่จะตัดไม้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วครับว่าเขาจะตัดนะครับผมแต่ผมต้องการรู้ว่าที่เขาจะตัดนั้นมันขึ้นอยู่กับอะไรนะครับโมเดลที่2มันก็เลยเป็นโมเดลของความตั้งใจที่จะตัดไม้ในอนาคตนะครับขึ้นอยู่กับอะไรแต่ทีนี้ผมก็จะโยงให้โมเดลแรกกับโมเดลที่2นั้นเนี่ยเข้ามาด้วยกันด้วยความที่ว่าผมเชื่อว่าถ้านะครับเจ้าของป่าที่ไม่ได้สนใจเรื่องเนื้อไม้เนี่ยในอนาคตเขาก็จะไม่ตัดไม้เขาก็จะเก็บป่าเอาไว้นะครับเพราะนั้นถ้าเราแยกไทป์ของการถือครองได้มันก็จะรู้ลักษณะของการตัดไม้ด้วยนะครับอันนั้นก็เลยเป็นประโยชน์ของโมเดลอันที่2โมเดลที่3ครับก็คือเรื่องของการจัดการป่าแบบที่ไม่หวังผลทางเนื้อไม้ก็คือเอาประโยชน์ด้านอื่นเช่นประโยชน์ทาง recreation ประโยชน์ทางสินทรัพย์อื่นๆเช่นของป่าหรือว่าบริการการชมสวนการจัดทางเดินให้เดินป่าอะไรประมาณนี้บริการการเดินป่าก็เป็นเน้นทางการท่องเที่ยวป่าซึ่งมันก็จะ3โมเดลนี้ก็จะไปผูกกันกับเรื่องการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนโดยที่จะครอบคลุมนะครับว่าผมไม่ได้สนใจเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ผมสนใจทั้ง3กลุ่มผมก็เลยเสนอโมเดลชุดนี้ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตแนวคิดอันนี้นะครับทีนี้เพื่อความง่ายนะครับผมขอไปที่ตัวเอาโมเดลก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวโมเดลก่อนละกันรูปนี้ครับเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าใจง่ายที่สุดในการเข้าใจโมเดลอันนี้นะครับคือโมเดลของผมมี3โมเดลก็คือ1นะครับโมเดลที่1นะครับอย่างที่เล่าให้ฟังเป็น Multinomial Logic โมเดลที่2เป็น Probit นะครับโมเดลที่3เป็น OMS แต่ทั้ง3โมเดลนั้นมีความเชื่อมโยงนะครับก็คือผมใช้จุดมุ่งหมายในการถือครองที่ดินหรือถือครองพื้นที่ป่านั้นเนี่ย16ข้อแล้วก็มาลดรูปให้เหลือ4ข้อซึ่งไอ้การลดรูปอันนี้เนี่ยใช้เครื่องมือทางสถิตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องมือค่อนข้างเยอะอยู่ในกระเป๋านะครับเราจะเอามาใช้ได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้นพอผมได้มา4ตัวแปรนี้นะครับผมก็มาเปลี่ยนเป็นตัวแปรที่เราเรียกว่าเป็น choiceนะครับแล้วก็มาใส่ในตัวแปรที่1แต่ทีนี้การที่ผมได้อีก4ตัวแปรผมก็เอามาใส่ในแต่ละโมเดลเพื่อทำให้รู้ว่าการตอบสนองของการเป็นคนแบบไหนเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรในอนาคตพูดง่ายๆก็คืออย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าถ้าผมมีคนอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่ฉันจะหาประโยชน์จากป่าแบบที่ไม่ตัดไม้เนี่ยมันก็จะไปซัพพอร์ตความสนใจในการบริหารเรื่องของการไม่ตัดไม้เชิญครับตัวแปรตามใช่ไหมครับตัวแปรตามก็จะเป็นกลุ่มนี้ครับเป็น4ตัวแต่ว่าจะมีตัวแปรอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าตัวแปรต้นก็คือระดับความสนใจว่าคุณสนใจไม้ที่จะบริหารจัดการป่าไม้แบบที่ไม่ใช้ประโยชน์เชิญครับตัวแปรซ้ายมือตัวแปร Y นี้ก็คือระดับความสนใจใช่ไหมครับแล้วตัวแปรอิสระก็คือ4ตัวนั้น4ตัวนี้บวกกับอื่นๆครับ characteristic ต่างๆครับนะครับอันนี้ล่ะอย่างที่บอกนะครับถามเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจทีนี้ตัวแปรนี้ก็เป็น probit ก็คือความจะตัดไม้ในอนาคตหรือเปล่าแล้วก็ไอ้4ตัวนี้เนี่ยก็จะมาใส่ในนี้เป็นตัวแปรตามนะครับทีนี้ผมกลับไปนิดนึงอันนี้แหละครับเป็น16ข้อที่เอามาใช้ว่า
ผมจะแบ่งกลุ่มอย่างไรนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คืออย่างเช่นคนบางคนครับถือครองพื้นที่ป่าเพื่อเอาไว้ให้คนอื่นนะครับเอาไว้ให้ลูกเอาไว้ให้ร้านต่างๆนะครับหรือว่าถือครองเพื่อเราจะเป็นมีที่ดินส่วนตัวนะครับไปเที่ยวได้ถือครองป่าเพื่อเรามีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ธรรมชาติถือครองป่าเพื่อเป็นการลงทุนทางการเงินแบบนึงนะครับไล่ไปเรื่อยๆรวม recreation ต่างๆจนกระทั่งไปถึงว่าบางคนนั้นเนี่ยก็คือถือครองป่าเพราะว่าเราอยากจะทำงานในป่าก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือความตั้งใจที่จะถือครองพื้นที่ป่านั้นมันค่อนข้างหลากหลายมี16ข้อนะครับแล้วแต่ละข้อเนี่ยก็เรทเป็นความสำคัญว่าใช่ไหมเป็นตัวคุณหรือเปล่านะครับตรงนี้สำคัญนะครับคือผมใช้คำถามข้อนี้เพื่อวิเคราะห์ว่าใครเป็นใครทีนี้อย่างที่เล่าให้ฟังครับตัวนี้เนี่ยมันมีความสำคัญอยู่ในอดีตครับที่เขาทำกันก็คือว่าเขาก็ไม่นั่งคิดอินเด็กซ์แต่พอคิดอินเด็กซ์เสร็จปุ๊บมันก็จบตรงนั้นนะครับเผอิญว่างานของผมก็คือว่าผมคิดอินเด็กซ์เสร็จผมเอาอินเด็กซ์นั้นไปใช้ต่อแล้วก็เปลี่ยนรูปเป็นกลุ่มคนเพื่อ define ว่าในแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันและอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเวลาที่ทำอินเด็กซ์ตัวนี้มันมาจาก16ความต้องการหรือว่า16วัตถุประสงค์นะครับแล้วมันเฉลี่ยวัตถุประสงค์ว่าในแต่ละคนบางคนอาจจะไปเน้นด้านของการตัดไม้มากแต่ด้านอื่นน้อยๆนะครับอันนี้แหละครับเป็นรากของตัวนี้คืออะไรครับเวลาที่เราดูเรื่องการจัดการป่าไม้แบบยั่งยืนเราบอกว่าแต่ละคนนั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเดียวครับสังเกตไหมฮะผมพยายามวางไว้ก่อนว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องของ representative agent ผมก็บอกว่างานชิ้นนี้ไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจว่าคนต้องเหมือนกันผมก็บอกว่างานชิ้นนี้ก็ไม่ใช่คนไม่เหมือนกันนะครับ representative agent ใช้ได้ครับในแต่ละกรณีแต่กับป่าเนี่ยผมมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อว่าเราจะต้องบาลานซ์คน3กลุ่ม representative agent ออกไปเพราะว่ามันจะทำไม่ได้ผมก็เลยมาดูตัวนี้นะครับว่าในกรณีนี้เราเรียกว่ามันเป็น multiple objective ซึ่งในแต่ละคนเนี่ยก็จะรู้ว่าเขามีหลายปัจจัยละแต่เราแค่จับว่าปัจจัยเด่นของเขานั้นคืออะไรหมายความว่าอย่างเช่นผมไม่ใช่คนไม่ดีนะครับแต่ผมอยากจะตัดไม้เพื่อส่งโรงงานแต่ผมไม่ใช่คนไม่ดีเพราะว่าผมก็ยังรู้สึกว่าผมอยู่ในป่าได้ด้วยมันก็เลยมีพฤติกรรมที่ว่าบางครั้งผมก็เลยเป็น selective cutting คือผมไม่ตัดหมดอ่ะผมก็เลยเหลือไว้บางส่วนนะครับซึ่งผมก็แค่จะบอกว่าแล้วคนที่เป็นสุดกู่ด้านหนึ่งก็คือฉันตัดหมดเลยกับคนที่กลางๆล่างๆมีจุดมุ่งหมายที่มันต่างกันนั้นเนี่ยมันจะทำหน้าที่กันอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนึงอันนี้เป็น conceptual framework นะครับถึงตรงนี้แล้วมีใครมีคำถามไหมครับเพราะว่าถ้าไปต่อแล้วมันจะยาวมีไหมฮะเชิญครับอาจารย์ why variable ก็คือเดี๋ยวจะอธิบายต่อครับอาจารย์เดี๋ยวผมขอ2นาทีอธิบายมีเพนเดนต์วอร์โกแล้วกันครับครับทีนี้ why variable นะครับก็คือผมใช้ objective 16ข้อแล้วก็มาลดรูป